สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอถวายความนอบน้อมครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบัญโญและขอโอกาสพระเถระอนุเถระทุกรูปในความเคารพอย่างสูงขอเจริญพรกับญาติโยม ที่เป็นนักบวชนักประพฤติปฏิบัติธรรม ช่วงโอกาสต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราจะได้ฟังธรรมแต่ฟังธรรมในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะที่อาตมาได้เคยศึกษามาในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยการที่ฟังองค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าแสดงธรรมผู้ฟังก็ประพฤติปฏิบัติทำไปด้วยเลยนะไม่ได้ฟังแล้วคิดอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นที่อาตมามาตรงนี้ก็อยากจะให้พวกเราทั้งหลายนะได้ดำเนินตามนะว่าการที่เรามีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงอย่างเนี้ยนะถ้าเราฟังธรรมอย่างเดียวแล้วคิดพิจารณาในลักษณะของการคิดที่ในขณะที่จิตไม่ตื่นขึ้นมานะก็มันจะแยกส่วนกันกับชีวิตที่เราจะต้อง ออกไปประพฤติปฏิบัติภาระหน้าที่ที่เรามีทั้งโลกนะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการงานถ้าเราทำชีวิตของเรานั้นให้มีความไม่มีความแตกต่างกันระหว่างที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมกับชีวิตที่เราต้องไปอยู่ที่บ้านเรือนกับการงานอยู่นะถ้าเรามีชีวิตที่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ไม่แตกต่างกันได้เนี่ยมันเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของเราเราจะเป็นผู้ที่มีโอกาสในการที่จะสั่งสมบุญกุศลนะได้เรียนรู้ศึกษาและได้ฝึกหัดพัฒนาจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาเท่าที่เรานั้นมีสติระลึกรู้สึกอยู่ที่ตัวที่เนื้อที่ตัวของตัวเองได้จะเป็นโอกาสอันดีของพวกเราทั้งหลายที่เราได้เรียนรู้และศึกษาฝึกหัดทำจนกระทั่งเป็นชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะเป็นปกติเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากจะบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าทำในสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังมานะแล้วก็ให้ลงมือประพฤติปฏิบัติทำไปนะส่วนที่จะได้ยินได้ฟังที่อาตมาจะพูดต่อไปนี้เนี่ยก็เป็นคิดซะว่าเป็นสิ่งที่
ที่เราจะได้ยินได้ฟังแล้วจะทำให้สติของเรานั้นได้ระลึกศึกษานะอยู่ที่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้ก็ในการที่เรามาตรงนี้ตั้งแต่หัวค่ำมาฟังธรรมที่เรือนไทยแล้วก็มาช่วงเวียนเทียนใช่ไหมเรามาถึงเวลาเนี้ยช่วงเวียนเทียนแล้วก็ได้เจริญกรรมฐานแล้วมาถึงเวลาเนี้ยทั้งหมดทั้งสิ้นระยะเวลาที่ผ่านมานั้นนะถ้าเราได้ฝึกหัดปฏิบัติตัวของตัวเองให้ไม่แตกต่างกันนะมันก็จะขึ้นชื่อได้ว่าเรานั้นมีการประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็นชีวิตเป็นปกติได้อย่างเช่นในขณะที่เราเวียนเทียนเนี่ยนะเวียนเทียนเนี่ยขณะนี้เรานั่งอยู่เนี่ยเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะอยู่ในสี่ริยบทเนี่ยทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งและนอนนั่นคืออิริยาบถใหญ่ทั้งสี่ในขณะที่เราระลึกรู้สึกได้ว่าขณะนี้เรายืนอยู่เรานั่งอยู่หรือเราเดินอยู่หรือเรานอนอยู่ในขณะนี้แต่นอนยังไม่หลับอย่างนี้นะแต่เราตั้งใจจะนอนเนี่ยนะทีนี้ถ้านอนเนี่ยถ้าเราจะปฏิบัติธรรมด้วยก็ต้องให้รู้เลยว่าในขณะนี้ที่เราสมมติผู้ที่นอนที่เอนกายอยู่แถวรันธรรมท้ายๆนั่นนะให้น้อมใจตัวเองขึ้นมาว่าถ้าเรานั้นในขณะนี้พักผ่อนอยู่แต่เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมในอิริยาบถนอนก็จะต้องตั้งใจขึ้นมาว่าถ้าเรานอนหลับไปแล้วเนี่ยนะตื่นขึ้นมารู้สึกตัวเมื่อไหร่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมทันทีเงี้ยอย่างนี้เรียกว่านอนปฏิบัติธรรมนะเพราะฉะนั้นการนอนปฏิบัติธรรมก็นอนได้นะไม่ใช่ว่านอนไม่ได้นอนได้แต่มันจะไม่เป็นในสันชีแค่นั้นเองอะนะแต่ในสันชีก็จะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนะแต่นอนนั้นก็ไม่ให้หลังนั้นถูกพื้นนะอาจจะนอนในเรียบทของเสียสายญาติตะแคงขวาตะแคงซ้ายนะคำศีรษะขึ้นมา เพราะการที่เราประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธองค์เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเป็นรูปแบบที่มันแตกต่างกับชีวิตประจำวันของเรานะก็อยู่ในอิริยาบถทั้งสี่เนี่ยที่เราทั้งหลายจะได้ถ้าได้ศึกษาหลักธรรมสอนที่พระองค์ทรงตัดไว้เนี่ยจะมุ่งหมายไปที่กายของเรากายของเราเนี่ยทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งและนอนเนี่ยกายของเราเรียกว่ากายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนให้รู้ว่าขณะนั้นกายของเราอยู่ในอิริยาบถยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนเมื่อรู้ว่าอะไรก็ให้รู้ว่ากายของเราตั้งไว้อย่างไรเราก็ให้ระลึกรู้กายนั้นๆอย่างนั้นอย่างนั้นตามปกติเป็นชีวิตประจำวันในขณะที่เรานั้นระลึกรู้สึกได้ว่ากายของเรานั้นกำลังนั่งอยู่พอเราจะพิจารณาดูประพฤติปฏิบัติธรรมดูในลักษณะของกายของเราเมื่อกี้เรานั่งเห็นไหมนั่งปฏิบัติธรรมในอิริยาบถนั่งครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อพรจรัญใช่ไหมให้เรานั้นได้เจริญกรรมฐานในการที่จะดูกายของเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าอย่างเงี้ยนะนั่นเป็นสิ่งที่ให้เราทั้งหลายนั้นได้รู้เลยว่านั่นแหละเป็นสื่อนำที่จะทำให้เรานั้นได้น้อมใจขึ้นมาพิจารณาดูกายของเราว่ากายของเรานั้นมีอากัปกิริยาการตั้งอยู่วางไว้อย่างไรอย่างไรเราก็รู้กายนั้นๆอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถ
นั่งหรือยืนหรือเดินหรือนอนก็ตามการที่พิจารณาดูกายที่เป็นไปในขณะนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธประสงค์ไว้ว่านั่นแหละการที่เราได้ดูกายของเราในเรียบทใดๆก็ตามแต่ดูเข้าไปตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเนี่ยว่ากายของเรานั้นวางไว้อย่างไรอย่างไรการเข้าไปพิจารณาอย่างนั้นเห็นว่าจิตของเรานั้นเราต้องเอาจิตเอาใจของเราเนี่ยเข้าไปดูไปรู้ใช่ไหมที่กายของเราส่วนนั้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 นซึ่งไม่ได้เอาตาเนื้อไปดูแต่เราเอาตาในคือตาจิตตาใจของเราเนี่ยเข้าไปดูเมื่อตาจิตตาใจของเราเข้าไปดูตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเรานั้นกำลังเจริญสติกำลังเจริญสติว่าจิตของเรานั้นกำลังพิจารณาอยู่ที่กายส่วนใดๆล่ะกำลังมองอยู่กายส่วนใดๆจิตของเราก็จะอยู่ที่กายส่วนนั้นๆและจิตของเรานั้นก็จะทำมาก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆใช่ไหมกี่นี้หลวงพ่อปัญจรัญให้เราดูกายของเราตั้งแต่ผมเกศาผมของเราผมของเราเป็นอย่างไรพิจารณาดูไหมผมของเราหน้าผากคิ้วในตาจมูกปากคางคออย่างเงี้ยนะไล่ลงมาจนกระทั่งถึงปลายเท้าของเราเนี่ยนะดูไปอย่างนั้นเนี่ยเมื่อดูอย่างนั้นเนี่ยจิตของเราเมื่อเราดูด้วยจิตด้วยใจเนี่ยใจของเรานั้นจิตใจของเราก็ต้องน้อมไปสู่กายส่วนนั้นๆๆจิตที่น้อมไปสู่กายส่วนนั้นๆๆนั่นแหละเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะนั่นเองใช่ไหมเพราะนั่นแหละคือการที่เรามองดูกายของเราว่ากายส่วนใดๆที่ตั้งไว้อย่างไรอย่างไรเราจะพิจารณาดูกายส่วนนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะเป็นในลักษณะของนิมิตเครื่องหมายก็ได้อย่างเช่นผมของเราเกศาผมของเราเนี่ยเราจะดูกายในส่วนของผมของเราเนี่ยเราจะพิจารณาดูกายส่วนนั้นเนี่ยดูอย่างไรเราจะดูเป็นลักษณะอากัปกิริยาการของกายส่วนนั้นคือเกศาผมข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหลังอย่างนี้นะมีอากัปกิริยาการอย่างไรวางไว้อย่างไรสั้นยาวอย่างไรพิจารณาใส่ใจสนใจน้อมใจไปดูอย่างนี้นะจิตของเรานั้นจะมีงานทำจิตใจที่เข้าไปดูน้อมใจเข้าไปดูอย่างเงี้ยเรียกว่าใจของเรานั้นกำลังเจริญฝึกใจของเรานี้ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้จะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่หลงลืมเนื้อลืมตัวเห็นไหมจะเรียกว่าจิตของเรานั้นเราจะได้ดูจิตใจของเราได้อ๋อขณะนี้ที่เรากำลังดูกายเราพิจารณากายเราอย่างเงี้ยจิตของเรานั้นก็เป็นผู้ที่เป็นจิตที่เป็นไงเป็นจิตที่ไม่มีเป็นจิตที่ไม่มีความหลงมาเป็นจิตที่ไม่หลงพุทธเจ้าสอนให้เราดูจิตเนี่ยดูจิตว่าจิตของเรามีราคะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็ให้รู้จิตมีโทสะจิตมีโมหะก็ให้รู้ว่าจิตมีโมหะนี่คือการพิจารณาระลึกรู้สึกเรียนรู้ที่สติปัฏฐาน4ในหมวดกาย1ในหมวดจิตอีก1ใช่มั้ยในหมวดจิตนั้นก็ดูอ่ะจิตของเรามีราคะก็ให้รู้ว่ามีราคะมีโทสะมีโมหะก็ให้รู้จิตนั้นๆๆว่ามีโทสะมีโมหะมองดูไปถ้าเรากำลังมองดูกายของเราแต่ละส่วนก็เท่ากับเรานั้นกำลังดูเห็นจิตของเราอะจิตของเรานั้นมีการระลึกศึกษาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้จะเรียกว่าจิตของเรานั้นมีโมหะไม่ได้เห็นไหมแต่ถ้าจิตของเราไม่มีโมหะแล้วเนี่ยนะจิตของเราไม่มีโมหะจิตของเรานั้นก็ให้รู้เลยว่าในขณะนั้นจิตจะเป็นโลภะหรือจิตจะเป็นโทสะเราจะเห็นได้เพราะจิตที่เป็นโลภะหรือจิตเป็นโทสะนั้นจะประกอบไปด้วยจิตที่มีโมหะด้วยเห็นไหมมีโมหะ
ประกอบด้วยกับจิตนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นว่าจิตเรานั้นไม่มีโมหะเพราะฉะนั้นจิตขณะ เพราะฉะนั้นในการที่เราพิจารณาดูกายของเราเกศาผมผมหน้าผากคิ้วตาจมูกคางคอเงี้ยไล่ไปเมื่อไล่ไปพิจารณาดูไม่ใช่ดูเร็วอย่างนี้หรือจะดูเร็วก็ได้แต่จะเห็นว่าในการที่เราจะเข้าไปดูตรงนั้นเนี่ยดูด้วยจิตด้วยใจด้วยดีความที่ น้อมใจเข้าไปดูใส่ใจเข้าไปน้อมใจเข้าไปสู่กายส่วนนั้นเมื่อน้อมใจเข้าไปอย่างนั้นจิตของเรานั้นขอประทานอภัยเมื่อน้อมใจของเราเข้าไปสู่ที่กายส่วนนั้นก็เท่ากับเราจิตของเรานั้นไม่ได้มีกายเป็นที่เกาะที่ตั้งที่อาศัยในการที่จะตื่นรู้อยู่ในการที่จะเกิดขึ้น มันจะมีจิตของเรานั้นมีที่ตั้งมีกายของเราเป็นฐานที่ตั้งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูกายเราก็บอกในหมวดของกายแต่ถ้าเราจะดูจิตอ๋อจิตเราไม่มีโมหะเราก็ดูในหมวดของจิตของเราได้เห็นไหมมันจะลิงก์กันไปได้มันจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันได้ในการที่เราจะดูที่เนื้อที่ตัวเรานี้ที่กายหรือที่ใจเราเนี้ย หรือที่กายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยนะที่เป็นสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นในส่วนต่างๆเหล่านี้ถ้าเราค่อยๆเรียนรู้ศึกษาค่อยๆศึกษาไปเทิดนะกว่าที่เรานั้นจะรู้และเข้าใจเรื่องจะแตกฉานในความรู้ในความเห็นว่า อย่างไรเป็นการดูกายนะอย่างไรเป็นการดูในหมวดของเวทนาตรงไหนมันเป็นการที่จะดูในหมวดของจิตนะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาเงี้ยนะตรงนี้เนี่ยทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยเราทั้งหลายขอให้ทำใจให้สบายๆอย่าไปเคร่งเครียดหรือจะไปจริงจัง กับในสิ่งที่เป็นตัวหนังสือนะแต่ให้พวกเรานั้นได้ค่อยๆเรียนรู้ได้ศึกษาไปตามที่ครูบาอาจารย์ของเราเคยสอนอย่างเช่นพระเดชพระคุณหลวงพระสนองสอนเนี่ยนะที่พระอาจารย์รัชตะได้พูดไปได้แสดงธรรมเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยเห็นไหมให้เรานั้น ได้พิจารณาดูกายของเราพากายของเราออกเป็นใช่ไหมให้ชำแหละกายของเราตั้งแต่ศีรษะไปถึงปลายเท้าเนี่ยชำแหละด้านหน้าฉีกกายของเราออกเนี่ยทางด้านหลังฉีกออกเนี่ยนะการที่เราฉีกออกแล้วดูไปอย่างนั้นก็คือการที่เรานั้นได้เข้าไปดูเอาจิตใจตรงนี้เข้าไปเรียนรู้ศึกษานั่นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้พวกเราทั้งหลายได้พยายาม ได้น้อมใจขึ้นมาแล้วก็คลายความสงสัยไปก่อนว่าอะไรจะผิดอะไรจะถูกไหมอะไรเงี้ยนะแต่จะผิดจะถูกนั่นก็คือว่าถามว่าเรานั้นมีจิตใจอยู่ที่เนื้อที่ตัวอยู่หรือเปล่าล่ะในขณะที่เรานั้นได้มีจิตมีใจอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราอยู่เนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีธรรมอยู่ได้กําลังประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ ให้เรานั้นภาคภูมิใจได้ว่าบุญกุศลเกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเรานะอกุศลทั้งหลายนั้นจะไม่สามารถเข้ามาท่วมทับจิตใจเราในขณะที่เรานั้นมีจิตใจอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้ที่กายหรือที่เวทนาหรือที่จิตหรือที่ธรรมก็ตามนี่คือในลักษณะของการที่เรานั้นได้เจริญสติในมรรคมีองค์แปดใน สัมมาสติเห็นไหมสัมมาสติซึ่งมีหลักให้เราได้เรียนรู้และศึกษาว่าพุทโธทรงสอนในส่วนของสัมมาสติว่าภิกษุเมื่อไรสัมมาสติเป็นอย่างไร สัมมาสติก็คือ
กายเยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นไหมแล้วข้อที่สองก็เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำข้อที่สามก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำข้อที่สี่ก็ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำนี่คือคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในมรรคมีองค์8ในสัมมาสติและสัมมาสติในแต่ละหัวข้อข้อหนึ่งข้อสองข้อสามในกายเวทนาจิตและธรรมนั้นมีวอร์ดดิ้งอันเดียวกันว่าอาตาปีสติมา อาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโรเกอภิชาโทมนัสสังเนี่ยนะผู้ทรงสอนให้เรานั้นได้มีอาตาปีมีความเพียรเพียรมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรสัมปชัญญะก็คือปัญญานั่นเองมีสติสติก็คือการระลึกระลึกรู้นั่นเองเห็นไหมมีสติ ระลึกระลึกสัมปชัญญะก็คือรู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกก็คือรอบรู้รอบรู้ก็จะทำให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นเห็นไหมปัญญาเกิดขึ้นเกิดขึ้นอย่างไรเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าในขณะนั้นเนี่ยเรามีอภิชฌาหรือโทมนัสไหมอภิชฌาก็คือความยินดีโทมนัสก็คือความยินร้ายนั่นเองเห็นไหมเมื่อเราระลึกอยู่ที่ อยู่ที่กายของเราเราก็จะเห็นว่าพุทโธทรงสอนว่าให้ละความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้โลกนั้นก็คือกายเวทนาจิตและธรรมนั่นเองเห็นไหมโลกก็คือกายของเราเนี้ยเมื่อเราระลึกถึงผมขนเล็บฟันหนังพอระลึกแล้วเนี่ยในการพิจารณากายให้เป็น อสุภะคือความไม่สวยไม่งามเนี่ยเราพิจารณาในลักษณะนั้นได้อีกหนึ่งแต่ถ้าไปถึงที่สุดแล้วก็ต้องพิจารณาไปถึงว่าเรานั้นระลึกถึงกายส่วนใดๆก็ตามให้เราเข้าไปมองดูกายให้เราไปมองดูจิตใจของเราว่าเรานั้นมีจิตใจที่มีอภิชฌาหรือโทมนัสไหมเห็นไหมถ้ามีเราจะต้องรีบละอภิชฌาและโทมนัส ในการที่เราระลึกถึงกายส่วนนั้นก็ตามเวทนาก็ตามจิตก็ตามหรือธรรมก็ตามในส่วนนั้นให้เร็วที่สุดนี่คือลักษณะของความที่เรานั้นจะได้เข้าไปเรียนรู้และศึกษาตามหลักของปริยัติคือในตัวหนังสือที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้เป็นในพระสูตร ที่อยู่ในมรรคมีองค์8ที่เราสามารถจะเปิดค้นหาดูได้ในลักษณะอย่างนี้นะนี่เป็นลักษณะของตัวปริยัติที่เราจะได้น้อมนำตัวเราเข้ามาว่าเราจะพิจารณาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมได้อย่างไรซึ่งมีหลักการอันเดียวกันหมดว่าไม่ว่าจะเป็นเวทนาก็ดีไม่ว่าจะเป็นเช่นแต่เราระลึกอยู่พิจารณาอยู่ที่เวทนาเราขณะนี้ที่เรานั่งขณะนี้มีเวทนาไหมเราก็ลองดูสิดูเข้าไปที่กายของเราเนี่ยเวทนาก็ต้องเกิดที่กายเราเนี่ยมองเข้าไปตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าเรามองไปตั้งแต่ผมหน้าผากคิ้วตาจมูกปากคางคอไปถึงลำตัวของเรานะที่แขนทั้งสองข้างหัวไหล่ข้อศอกไล่ไปจนถึงปลายมือ แขนอีกข้างหนึ่งไล่ไปมองดูอย่างนี้เราก็จะเห็นได้เห็นอะไรเห็นความรู้สึกจะเห็นกายส่วนนั้นวางไว้อย่างไรก็ได้หนึ่งหรือจะเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่กายส่วนนั้นว่ามีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเห็นไหมเราจะเห็นเป็นลักษณะของเป็นรูปทรงสันฐานเป็นสีเป็นลักษณะอากัปกิริยาการของกายส่วนนั้นก็ได้ เป็นนิมิตเครื่องหมายก็ได้หรืออาจจะเห็นเป็นความรู้สึกเห็นไหมถ้าไม่เห็นเป็นนิมิตเครื่องหมายบางคนดูแล้วจะต้องให้เห็น
เป็นนิมิตเครื่องหมายอย่างที่ครูบาอาจารย์ของเราเคยสอนไว้อย่างเช่นหลวงพ่อจรัญเนี่ยนะทักขิยาโนที่อยู่หลวงขุนวิลจะสอนเราให้เราดูกายของเรานั้นให้เห็นกายของเราให้เห็นแจ้งเนี่ยดูแล้วดูถูกเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเราก็ดูไปถ้าจะดูตามหลวงพ่อก็ต้องดูไปดูให้เห็นน่ะก็ต้องดูให้เห็นดูยังไงดูจนกระทั่งให้เห็นว่าจิตของเรานั้นจะต้องมีสมาธิพอสมควรนะถ้าไม่มีสมาธิพอสมควรมันก็จะไม่เห็นน่ะไม่เห็นเป็นนิมิตเครื่องหมายว่ากายของเรานั้นที่เราจะดูกายของเราแต่ละส่วนแต่ละส่วนน่ะเราจะดูกายของเราโอ้กายเรานั่งอยู่นี่นะเราเห็นกายของเราที่นั่งอยู่แล้ว เป็นรูปนั่งของเราเนี้ยไม่ใช่มองหลับตาดูเอาจิตใจนี้ไปดูกายของเราเห็นทีไรทีไรมองทีไรก็มืดตื้อทุกทีไม่เห็นแจ้งเนี้ยนะต่างที่ครูบาอาจารย์เราพูดเข้าไว้บอกเข้าไว้เงี้ยแล้วเราก็จะมาสงสัยหรือมาท้อถอยใจท้อถอนท้อถอยในด้านจิตใจแต่ครูบาอาจารย์เราบอกให้เราดูไปเงี้ยถ้าดูกายดูกี่ปีให้ดูไปสามปีใช่ไหม ท่านบอกให้ดูไปสามปีนะเพราะนั้นใครดูวันสองวันสามวันนี้นะดูได้เดือนครึ่งเดือนนี้เราจะให้เห็นนี่ท่านให้ดูสามปีนะกว่าจะได้เห็นแจ้งแล้วท่านดูมาเท่าไหร่แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องทําใจให้เย็นๆนะทําสบายๆแล้วก็ให้เรานั้นได้พิจารณาดูว่าในลักษณะของ การประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะที่เราจะทําดูในสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าใครอยากจะเรียนรู้และศึกษาก็ไปเปิดตําราดูได้นะในพระไตรปิฎกก็ดีหรือในหนังสือของหลวงพ่อโตนะไม่ใช่หนังสือส่วนมนต์ของเราเนี่ยนะมันนี้ไม่มีนะหนังสือส่วนมนต์ที่เราใช้อยู่นะ ไม่มีนะมรรคมีองค์แปดไม่มีอยู่ในนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นรูปของหลวงพ่อโตเนี่ยจะมีนะเรามีมรรคมีองค์แปดอยู่ในนั้นพวกเราทั้งหลายที่เป็นนักในสันชิกทั้งหลายนะลองไปเปิดดูบ้างนะไปอ่านดูนะแล้วเราจะมีความซาบซึ้งและมีความแตกฉานในการประพฤติปฏิบัติเราจะลดอาการแห่งความสงสัยลงไปได้บ้างนะในการที่เราประพฤติปฏิบัติ ตามครูบาอาจารย์ที่สอนบอกเรานะเราจะมีจิตใจที่ถ้าเราต้องการเดินตามท่านเราก็ต้องมีจิตใจที่เยือกเย็นพอสมควรในการที่จะอดทนภาคเพียรทำนะแต่ถ้าเผื่อว่าเราได้เรียนรู้ศึกษาไปเปิดตำรับตำราอ่านอย่างนี้ในหลักธรรมคำสอนของพุทโธที่กล่าวไว้เป็นเอกสารเป็นหนังสือที่เป็นพระสูตรอย่างนี้ในมรรคมีองค์แปดเนี้ยเราอ่านแล้วเราก็พิจารณาไปใคร่ควรไปเราก็อาจจะมาพิจารณาแล้วก็ฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศน์สอนบอกกล่าวกับเราก็มากมายแล้วนะมีกี่พันกันแล้วล่ะเนี่ย
ในสายปริยัติในสายปฏิบัติในสายปฏิบัตินะไม่ว่าจะเป็นทั้งสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานทั้งปริยัติธรรม9 ประโยคหลายๆประโยคก็ดีหรือครูบาอาจารย์ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้ปริยัติธรรมหรอกแต่เป็นพระวัดป่าประพฤติปฏิบัติทาง สายวัดป่ามาอย่างนี้นะแล้วก็มาชี้นําบอกกล่าวกับพวกเราพวกเราก็ได้ยินได้ฟังกันมากมายตรงนี้นะเราก็จับเป็นผู้ที่แตกฉานขึ้นมาหรือทบทวนในคําสอนของครูบาอาจารย์ที่นําคําสอนของพุทโธมาชี้นําบอกกล่าวเรามาขยายให้พวกเรานั้นได้ยินได้ฟังนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น ไม่อยากจะให้เรานั้นได้ทำมาได้ฟังแล้วคิดพิจารณาคิดอย่างเดียวนะฟังแล้วก็หลงคิดไปเงี้ยอันนั้นประโยชน์เกิดขึ้นน้อยแต่ถ้าฟังแล้วลงมือทำด้วยนะฟังไปเสียงที่ฟังมานั้นสักแต่ว่าเป็นเสียงในการที่จะหลงไปคิดพิจารณาทำความเข้าใจนั้นนะ เป็นสิ่งที่จะต้องมีสติด้วยนะไม่ใช่หลงเข้าไปคิดอย่างเดียวถ้าหลงเข้าไปคิดอย่างเดียวเราพลาดโอกาสจากการที่เรานั้นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในลักษณะของ
ของผู้ปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้เป็นโอกาสที่เราจะอยู่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมในแบบฟรีสไตล์ใช่ไหมไม่ใช่รูปแบบนะใครจะยืนใครจะเดินเปลี่ยนอิริยาบถได้นั่งอยู่นานๆและปวดเมื่อยไม่ไหวดูไปจะอดจะทนดูไหมถ้าจะอดจะทนดูก็ดูเวทนาเข้าไปก็ได้นะดูเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเห็นไหมยามใดที่เรามีเวทนาเกิดขึ้นนะเวทนาที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ให้ดูทุกขเวทนาแค่นั้นเนี่ยเวทนาที่เขาให้ดูที่พุทโธทรงสอนให้เราดูนะเวทนานะก็ให้มาดูทั้งสุขเวทนามีไหมทุกขเวทนามีไหมหรืออุเบกขาเวทนาเห็นไหมหรือความเป็นกลางกลางเฉยๆได้ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยนะมองไปก็ไม่เห็นสุขไม่เห็นทุกข์ก็ให้ดูแล้วก็ให้รู้ว่าขณะนี้มีเวทนาอะไรเกิดขึ้นในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกหรือเรามีสติระลึกรู้อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราแล้วก็เห็นกายส่วนนั้นๆมีเวทนาอะไรปรากฏแล้วก็ดูไปดูแล้วเป็นไงมองใจเข้าไปอีกทีว่าเฉยไหมใจเฉยไหมเห็นเวทนาได้เห็นสุขเวทนาเห็นความเบาความสบายเนี่ยมีความสุขนี่เนี่ยนะดูเราก็มองดูเลยโอ้นี่ความสุขเกิดขึ้นอ๋อสุขเวทนาใช่ไหมอย่าลืมมองใจอีกทีหนึ่งมองใจมองทำไมมองดูว่ายินดียินร้ายไหมล่ะถ้ายินดีนั่นก็คือโลภะถ้ายินร้ายก็คือโทสะนั่นเองเห็นไหมก็จะน้อมเข้าไปถึงจิตได้ว่าจิตเรานั้นมีโลภะหรือมีโทสะหรือจิตเรามีแล้วจิตเราพอมองดูปั๊บจิตเราละความเป็นความยินดีหรือละความยินร้ายออกไปพอเห็นอย่างนั้นอ๋อจิตเราไม่มีเมื่อกี้มีโลภะเดี๋ยวนี้ไม่มีโลภะแล้วเราก็ระลึกถึงจิตเราได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เราจะมีหลักธรรมในการที่เราจะพิจารณาหรือในการที่จะประพฤติปฏิบัติได้มากนะได้ครูบาอาจารย์ที่ถึงบอกกับเราว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเรามีความแตกฉานนี่นะเราจะสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกอิริยาบถนะในขณะที่เรานั้นมีความระลึกรู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราหรือแม้กระทั่งระลึกถึงพระไตรลักษณ์หรือพระพุทธเจ้าของเราเห็นไหมจะเรามีพุทโธพุทโธพุทโธคำบทบริกรรมภาวนาพุทโธเนี่ยเมื่อพุทโธเมื่อไรก็ต้องดูจิตดูใจเราเมื่อนั้นว่าเรารู้อะไรอ่ะนะเราดูอะไรจะรู้อะไรก็ต้องดูใช่ไหมต้องดูอ่ะถ้าไม่ดูจะรู้ได้ไงและเอาอะไรไปดูอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้จักในการที่จะให้การประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นของเราให้มีความหลากหลายขึ้นในการที่เราจะมีชีวิตอยู่ที่เราจะต้องดำเนินชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นนักบวชอยู่อย่างนี้3วัน7วันแค่นั้นนะแต่พอออกไปอยู่กับทั้งโลกครอบครัวแล้วกับการงานแล้วเราละทิ้งการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้นั้นพระพุทธองค์ทรงสอนว่าอันนี้เรายังแบ่งแยกอยู่ระหว่างการประพฤติปฏิบัติกับในขณะที่เรามีชีวิตเป็นปกติประจำวันนะอันนี้จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ว่าโอ้อยู่3วัน7วันโอ้เรามีความเจริญงอกงามในธรรมพอสมควรนี่เนี่ยนะแต่พอกลับไปอยู่กับบ้านเป็นไงนานๆไป3วัน3วัน7วันแล้วเดือนปีโอ้มันเหมือนเดิมอีกแล้วเนี่ยนะมันโกรธเหมือนเก่านะมาอยู่วัดก็โกรธเหมือนกันแหละมันขัดใจมันก็อดได้ทนได้มันดูได้โอ้นี่จิตเป็นโทสะนี่นะมองดูโอ้มองดูค่อยๆตามดูตามรู้ไปโอ้จิตเป็นโทสะมันดับได้เหมือนกันนะดูไปเราดูแล้วดูไงถ้าเราดูแล้วมันไม่ดับเนี่ยแสดงว่าเรานั้นไม่ได้เจริญสตินะไม่ได้เป็นสัมมาสตินะแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยโทสะนั้นมันค่อยๆจางไปอย่างเงี้ยให้รู้เลยว่าเราดูเป็นแต่ถ้าเราดูโทสะที่มันเกิดขึ้นมันขัดเคืองใจมันปี๊ดขึ้นมาเนี่ยนะมันปี๊ดขึ้นมาหน้าตาเนี่ยมันแดงกล่ำเลยนะถ้าใครเป็นนักประพฤติปฏิบัติธรรมที่เจริญสติมาพอสมควรเนี่ยถ้าเราเฝ้าดูเฝ้ารู้ไปเนี่ยจะเห็นว่าเราถ้าเราดูเข้าไปดูที่จิตที่ใจเรา
ในหมวดของจิตเราจะเห็นว่านี่ขณะนี้จิตเรามีโทสะมองเข้าไปมองไปที่จิตมีโทสะแล้วพอมองดูจิตที่มีโทสะปั๊บพอสติระลึกรู้ว่าจิตมีโทสะเนี่ยแล้วมองเข้าไปอีกทีหนึ่งว่าเราเห็นจิตที่มีโทสะแล้วเรามีความยินดียินร้ายไหมอู้ทำไมเราเป็นนักปฏิบัติมาขนาดนี้เราทำไมยังโกรธขนาดนี้อ่ะอย่างนี้นะ หรือเราไม่ทันซะแล้วเราพูดไปซะแล้วเนี่ยนะพูดไปซะแล้วหรือเรามีอากับกิริยาการของกายของวาจามันแล่นไปซะแล้วมันแล่นไปยังไงก็ตามถ้ามีสติไล่ไวเนี่ยมันก็จะหยุดยั้งการกระทำนั้นได้เร็วใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่ได้เจริญสติอยู่เป็นปกติชีวิตประจำวันเราเห็นว่าในโลกของ การประพฤติปฏิบัติอย่างเนี้ยในช่วงปฏิบัติเนี้ยเราทําได้พอสมควรนะเราจะเห็นว่าเราอดได้ทนได้เราเป็นผู้ที่มีเป็นนักปฏิบัติที่ดีขึ้นนั่นเองนะเราภูมิภาคภูมิใจเราใช่ไหมเรานั้นเป็นผู้ที่พัฒนาตัวเราได้มากเลยอย่างเงี้ยนะเรามีความภาคภูมิใจแต่พอเราออกไปอยู่กับครอบครัวการงานนะถ้าเรานั้น ปล่อยวันเวลาที่มันแตกต่างกันระหว่างวันเวลาที่เราอยู่ในบริเวณในบรรยากาศของการประพฤติปฏิบัตินะกับการที่เราออกไปอยู่กับครอบครัวการงานเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติทําเลยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้กิเลสที่เรานอนเนื่องอยู่ในจิตในใจของเรานั้นนะที่เขานอนเนื่องอยู่ถ้าเขาได้โอกาส ที่เขาค่อยๆสะสมไปเห็นไหมที่เรานั้นมีชีวิตเป็นปกติประจําวันเขาก็สังสมนะแต่ถ้าเรานั้นมีชีวิตที่อยู่เป็นปกติประจําวันนั้นถ้าเราได้มองดูอยู่ที่กายนี้อยู่ที่จิตที่ใจนี้เราจะเห็นได้ว่าจิตใจของเรานั้นกิเลสไม่ได้สังสมนะ บุญกุศลสังสมอยู่ที่จิตที่ใจเราในขณะที่เราเจริญสติปัฏฐาน4อยู่ในแต่ละขณะจิตขณะจิตนั้นกิเลสนั้นได้ไม่ได้พอกพูนขึ้นแต่ถ้าเรามีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจเข้าและออกหรือในขณะจิตที่จิตตรงนี้ดำเนินไปเนี่ย ถ้าเราไม่ได้เจริญสติคือหลงลืมเนื้อลืมตัวให้รู้เลยว่าขณะนั้นกิเลสเกิดขึ้นเช่นพอตาเห็นปั๊บเนี่ยนะตาเห็นปั๊บเนี่ยเรียกว่าผัสสะเกิดขึ้นเนี่ยนะพอเห็นเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้มองดูใจแสดงว่าสติเราไม่มีนะเราลืมเนื้อลืมตัวหรือเราไม่ได้มองดูอยู่ที่ เนื้อที่ตัวเราไม่รู้สึกอยู่ที่ตัวเราพอตาเห็นปั๊บเนี่ยใจของเราไปอยู่ที่วัตถุสิ่งของหรือบุคคลนั้นๆที่ปรากฏเกิดขึ้นใจเราออกไปจากกายนี้จากใจนี้นั่นเรียกว่าหลงพอหลงแล้วเป็นไงหลงแล้วก็จะทําให้เกิดความยินดียินร้ายเกิดขึ้นแน่นอนหรือเฉยๆเกิดขึ้นก็ไม่รู้เฉยเกิดขึ้นได้นะพอเห็นแล้วเห็นสิ่งนี้เฉย แต่เฉยแล้วก็ต้องรู้รู้จะรู้ได้ไงก็ต้องมองดูใจทีพอเห็นปั๊บต้องมองดูที่ใจเห็นมันเห็นที่ตาจิตที่ตาเกิดนะเราต้องรู้จักจิตเพราะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเรียนรู้ศึกษามาขนาดนี้แล้วเราต้องรู้จักจิตจักใจนะรู้ครูบาอาจารย์ให้รู้ว่ามาดูกายนี้มาดูจิตมาดูใจนี้เราเอ๊ะเราไม่รู้จักจิตเลยจิตใจเป็นไงเราก็ไม่รู้ไงนะแล้วเราจะดูยังไงอ่ะใช่ไหมแต่เรารู้บ้าง เราก็จะเป็นผู้ที่มีหลักในการที่จะมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นใช่ไหมเพราะจิตนั้นจิตอาศัยกายเกิดมีทั้งหมด6ทวารด้วยกันคือจิตอาศัยตาจิตอาศัยหูจิตอาศัยจมูกจิตอาศัยลิ้นจิตอาศัยกายหรือจิตอาศัย จิตเกิดขึ้นโดยตรงทางใจคือมโนวิญญาณจิตอาศัยตาเกิดเรียกว่าจักขุวิญญาณเห็นมีอยู่นั่นเป็นจิตถ้าเราเห็นทีไรเราบอกใจเราได้นี่เป็นจิตเห็นนะ
ถ้าเราบอกอย่างนี้ได้พูดได้แสดงว่าเราเข้าใจได้ว่านี่เป็นจิตและจิตเป็นตัวตนไหมเมื่อกี้ได้ยินได้ฟังพระอาจารย์รัชตะเทศที่เรียนไทยได้ใช่ไหมจิตใจนี่เป็นตัวเป็นตนไหมหาตัวตนได้ไหมไม่ได้เราต้องเข้าไปถึงตรงนั้นให้ได้เมื่อได้ยินได้ฟังนี่เป็นจิตเพราะนั้นจิตเห็นไม่ใช่เราเห็นใช่ไหมแต่เป็นเราเห็นเมื่อไหร่เกิดตัวเราเมื่อไหร่นั่นแหละ เกิดตัวเราเกิดตัวกูของกูเมื่อไหร่ขอประธานอภัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนให้มันสะใจไปเลยนะย้ำใดที่เกิดตัวกูของกูเมื่อไหร่นั่นแหละให้รู้เลยว่านะเกิดแล้วนะเกิดแล้วเกิดอะไรมันจะต้องเกิดอะไรเกิดตัวกูเมื่อไหร่ก็ต้องเกิดทุกข์มานั้นนะมาไม่ใช่เกิดเป็นบุคคลแค่นั้นนะท่านบอกว่าเกิดตัวกูของกูเมื่อไหร่นะตัวกูของกูจะเกิดมาหนาตอนไหนอะ เกิดที่ตาเห็นแล้วไม่รู้ว่านี่ไม่ใช่เรามาเป็นจิตเห็นไม่ใช่เราเห็นต้องบอกตัวเองให้ได้อย่างนี้ถ้าบอกตัวเองไม่ได้อย่างนี้มันก็จะเป็นตัวเราเห็นถามว่าผู้พูดนี่ล่ะกําลังถ้าเผื่อว่าสติระลึกรู้อยู่มันก็ทําให้จิตตรงนี้มีการที่จะเป็นกระแสกั้นกิเลส ไม่ให้เกิดขึ้นท่วมทับในจิตในใจเราแต่ย้ำใดที่มันร้องเรืมสติเห็นไหมมันรืมเนื้อรืมตัวไปย้ำนั้นก็ให้ชื่อเลยว่าจิตใจตรงนี้ก็ถูกกิเลสตัณหาเข้าครอบงำนะแล้วกิเลสที่ครอบงำจิตใจเรานั้นถ้าเราไม่ดูกิเลสตัวนั้นแหละจะใหญ่ขึ้นฟูขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งทำให้เรานั้นจะต้องทำไม มาเสียอกเสียใจในภายหลังว่าเราไม่น่าพูดเลยเราไม่น่าทำเลยในสิ่งที่เราพูดไปในสิ่งที่เราหลงทำไปเป็นเพราะอะไรเพราะเรานั้นไม่ได้เจริญสติเรานั้นไม่ได้มีเป็นผู้ที่มีการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นปกติชีวิตประจำวันเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องพยายามนะพยายามอย่างไรก็ตามก็ จะเรียนรู้ศึกษาขนาดไหนไม่ได้อะใครก็พุทโธพุทโธเข้าไปเห็นใจแวบแวบเข้าไปเห็นใจไหมใจหนีไปคิดเนี่ยเห็นใจคิดเมื่อไหร่ก็เห็นใจดวงนี้ว่าใจหนีไปคิดเมื่อไหร่นั่นคือจิตหลงแต่เห็นจิตคิดเมื่อไหร่ก็เห็นว่าอ๋อนี่จิตรู้เกิดขึ้นเห็นไหมเห็นวันหนึ่งโอ้มันหลงไปเยอะเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปตกใจหรอกก็ชีวิตประจําวันเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว เป็นสามัญเป็นปุถุชนเนี่ยนะก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเราเห็นโอ้วันหนึ่งเราคิดบ่อยเราหลงบ่อยจังเลยอย่างเงี้ยนะให้ดีใจเลยนะเราหลงบ่อยเมื่อไหร่นะเรารู้ว่าตัวเราหลงบ่อยเมื่อไหร่นะนั่นแหละเราเป็นเราไม่ใช่เป็นปุถุชนธรรมดาแล้วนะเราเป็นกัลยาณชนขึ้นมาแล้วนะกัลยาณนี่มันพัฒนามาจากปุถุชนนะ ปุถุชนไม่รู้เรื่องเลยนะทั้งที่วันหนึ่งหลงอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยลืมเนื้อลืมตัวอยู่ตลอดทั้งวันไม่เคยระลึกขึ้นมาเลยอยู่ที่กายนี้ที่ใจนี้ไม่เคยระลึกถึงลมหายใจไม่เคยระลึกถึงกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนไม่เคยระลึกนะหรือไม่เคยมาระลึกที่ผมขนเล็บฟันหนังไม่เคยมาระลึกที่จิตที่ใจไม่เคยเลยวันทั้งวันเนี่ยเหมือนกับว่าตัวเราไม่มีเลยวันนี้เราอยู่กับความคิดความปรุงความแต่งทั้งวันจนกระทั่ง เข้านอนเนี่ยอย่างนั้นให้เรียกเลยว่ายังเป็นปุถุชนเต็มขั้นเลยนะเต็มขั้นเลยนะปุถุชนเต็มขั้นเลยนะแต่ถ้าเผื่อเราลึกมาลึกถึงลมหายใจบ้างเงี้ยนะหายใจเข้าหายใจออกมาดูที่ความรู้สึกโอ้ความรู้สึกสบายไม่สบายมองเข้าไปอย่างเงี้ยไอ้ขนาดจิตนั้นถึงแม้จะมีจิตหนึ่งสองจิตสามจิตก็ตามนะนะมันเกิดขึ้นบ้างก็เรียกว่าจิตของเรานั้นในขณะจิตนั้นไม่หลงนะมันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ แต่ที่เรารู้สึกได้มันแค่หนึ่งจิตสองจิตสามจิตแค่นั้นน่ะรัดนิ้วมือหนึ่งจิตเกิดหนึ่งล้านดวงเนี่ยมันอัตราส่วนมันพอเพียงกันไหมที่เราจะมองเห็นนี่คือความตรัสรู้ของพุทธเจ้าที่สอนไว้ที่มีปรากฏไว้นะจิตของเราเกิดขึ้นเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นทางตา ลงสู่ทางใจดับมาอยู่ที่ใจใจคิดนึกปรุงแต่งรู้อะไรนั่นคือจิตแต่ละดวงหูจิตเกิดขึ้นอาศัยหูเกิดแล้วลงสู่ใจเก
เกิดแล้วดับทันทีทางหูแล้วลงสู่ใจจิตอาศัยกายเกิดนะทางลิ้นทางจมูกอย่างเช่นเรารับทานอาหารเนี่ยจิตเกิดขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหมทางตาพอมองเห็นเนี่ยเห็นอาหารแล้วเราเป็นไงเราก็ต้องปรุงแต่งไปเท่าไหร่แล้วเห็นไหมเห็นจิตเราคิดไหมอย่างนี้แหละ ครูบาอาจารย์เราจึงสอนเราให้มาพิจารณาในการที่เราจะทานอาหารอย่างในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่ประพฤติปฏิบัติธรรมในขณะที่เจริญรับทานอาหารได้เนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าก็สามารถที่จะมีความเจริญงอกงามในธรรมได้ไม่ใช่น้อยเพราะอาหารที่เราจะทานไปเนี่ยกิเลสนั้นเขามาได้กี่ประตู ทั้งหกประตูเลยนะกิเลสเลยนะทั้งตาเห็นน่ะสวยไม่สวยดีไม่ดีนะมันก็ลงสู่ใจแล้วคิดนึกปรุงแต่งไปมะพอจะรับทานอาหารเนี่ยต้องมีเสียงเลยนะอาหารอย่างนี้ต้องมันกรอบๆนะดังกรอบๆอย่างนี้นะทำไม่กรอบๆอย่างนี้นะเราก็มีความไงขัดเคืองใจซะแล้วไม่ถูกใจไงนะเห็นไหมทางหูก็มีกันนะรับทานอาหารเนี่ยกิเลสเกิดขึ้นเอาหูเนี่ยเอาหูเอากินดัง เอาหูกินก็ได้ใช่ไหมหูพอรู้สึกแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นใช่ไหมทางจมูกกลิ่นเงี้ยพออาหารเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยกลิ่นแล้วเป็นยังไงกลิ่นดีหรือไม่ดีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นอย่างนี้เห็นไหมมันเกิดขึ้นได้ถูกใจหรือไม่ถูกใจล่ะทําให้ใจตรงนี้แล่นไปขนาดไหนอย่างไรเห็นไหมเพราะนั้นกิเลสตัณหาที่มันจะเกิดขึ้นทาง ในขณะที่เรารับทานอาหารเนี่ยมีมากเหลือเกินเราจึงแพ้ไงเมื่อไรเมื่อไรรับทานอาหารแล้วก็แพ้อยู่ตลอดเวลาเราเป็นผู้แพ้นะพอเรารับทานอาหารขึ้นไปนะเราเป็นผู้แพ้นะอย่างเช่นอาตมาเคยมาเป็นนักบวชอย่างพวกเราเนี่ยนะเวลาที่ก็เปิดเทปในการฉันอาหารเนี่ยนะเรามาฉันที่วัดเนี่ยนะเออเราก็พิจารณาอาหาร ก็พอที่จะได้บ้างนะเราพิจารณาได้บ้างใจของเราเย็นลงได้บ้างนะแต่พอดีนะนี่นะทำที่วัดมันดีนะแต่พอเรากลับไปบ้านเราอยากจะทําบ้างนะพอกลับไปบ้านเมื่อไหร่โดนกิเลสเขาฟัดไม่มีเหลือหรอกนะทําไม่ได้กลับไปบ้านแล้วก็ทําไม่ได้อย่างนี้นะเพราะทําทีไรทีไรก็แพ้กิเลสทุกทีอ่ะเราจะทําช้าๆหรือเราจะพิจารณาให้สติเกิดหรือมีความรู้สึกอยู่ที่ เห็นกายเห็นใจของเราบ้างอย่างนี้นะว่าเรามีการละการปล่อยการวางละความยินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงที่เกิดจากอาหารนี้ได้บ้างอย่างนี้นะเราทําไม่ได้เรากลับไปบ้านนะตัวอาตมาเองนะเมื่อก่อนเนี้ยเคยอย่างนั้นแล้วจึงรู้ว่าโอ้มันยากนะในลักษณะของการที่จะทานอาหารที่จะปฏิบัติธรรมในการขณะที่เราทานอาหารเพราะฉะนั้น เราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมใครอดทนภาคเพียรทำก็จะได้รู้ได้ว่าชีวิตของเรานั้นเรานั้นมีโอกาสที่จะฝึกหัดเรียนรู้ศึกษาในชีวิตของเราที่ยากที่เราจะไปอยู่แบบโลกโลกแล้วเราจะมีโอกาสที่จะอดทนภาคเพียรทำในลักษณะเนี้ยยากนะถ้าเราไปอยู่แบบชาวโลกแบบชาวบ้านอย่างเงี้ยนะผู้มีการงานมี มีครอบครัวมีการงานนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกเราทั้งหมดนะกิเลสตัณหาต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ใจตรงนี้ยากเหลือเกินที่จะถูกมารใจบาปที่เขาจะย่ำยีใจเรานะเพราะนั้นก็ขอให้พวกเรานั้นได้พยายามภาคเพียรทำเถิดนะทำอะไรได้แค่ไหนก็ทำไปนะ บางคนถ้านั่งแล้วบางคนนั่งเข้าสมาธิให้ได้ฌานได้อะไรก็ทําไปถ้าไม่ได้ฌานจะออกมาพิจารณากายก็พิจารณาได้เจริญสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมนะแต่ทําไปทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็ต้องให้รู้ว่าต้องละความยินดียินร้ายออกเสียให้ได้เมื่อละความยินดียินร้ายออกได้แล้วนั้นก็จะเหมือนกับที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวรของเราสอนเราว่าเรารู้อะไรแล้ว เฉยรู้แล้วเฉยเฉยแล้วก็รู้เพราะนั้นรู้แล้วต้องมองดูใจจะเห็นใจว่าเฉยไหมถ้าใจไม่เฉยไม่เฉยตามดูตามรู้ไปรู้ว่าใจไม่เฉย
ลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธไปมองใจเข้าไปอีกทีเฉยได้ยังเฉยแล้วเห็นแล้วรู้แล้วใจเฉยเมื่อใจเฉยก็รู้แล้วเฉยเมื่อรู้แล้วเฉยเฉยก็รู้รู้อย่างนี้ก็เท่ากับเรานั้นได้พบหลักธรรมคำสอนที่หลวงปู่ของเราสอนเข้าไว้ใช่ไหมหลวงปู่สังวานเราสอนไว้พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองสอนไว้สอนให้ตามดูรู้จิตเราเห็นไหมตามใครที่ตามดูรู้จิตได้จะเป็นผู้ที่มีแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดสอนใจเราได้อย่างดีว่าเรานั้นเป็นผู้จะชนะมารหรือแพ้มารนะว่าจิตใจของเรานั้นมีโลภะหรือโทสะมันขัดเคืองใจเล็กน้อยเราก็เห็นน่ะเห็นได้ถ้าเราดูจิตเราเป็นแต่ถ้าเราดูจิตไม่เป็นมันก็ยากที่จะเห็นนะเมื่อยากที่จะเห็นเป็นกิเลสตัวโตซะแล้วเนี่ยเป็นความโกรธความพยาบาทที่เกิดขึ้นงี้นะมันยากเหลือเกินนะที่จะไปดับมันอ่ะใช่ไหมกว่าจะดับได้บางทีบางครั้งโอ้มันดับไปแล้วแต่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยนะเรามานั่งสมาธิพอเกิดความสงบเกิดขึ้นพอจิตเราตื่นถอนขึ้นมาจากสมาธิแล้วจิตของเราจะเข้าสมาธิใหม่ไม่เข้าแล้วมันปรุงมันต้องการเดินทางปัญญาได้ใช่ไหมต้องเกินเขาต้องการมีการปรุงการฟุ้งเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมเป็นธรรมชาติธรรมชาติของจิตตัวนิวรณ์นี้มันต้องเกิดทับถมใจเราแน่นอนเกิดขึ้นกับตัวเราแน่นอนเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราเข้าสมาธิไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้หลักของอะไรนะหลักของการสติปัฏฐาน4นั่นแหละเข้าไปดูตามดูตามรู้เข้าไปดูแล้วรู้แล้วก็เห็นว่าไม่ว่าอะไรที่เป็นนิวรณ์ตัวไหนไม่ว่าจะเป็นกามฉันทะความยินดีพอใจนะเห็นไหมกามฉันทะเกิดขึ้นแต่เราเจริญสติปัฏฐาน4ได้เราต้องละความยินดีออกเสียให้ได้ให้เร็วดุจดังกระพริบตาที่พุทโธทรงสอนนะพระอาตมาตรัสนะพุทโธทรงตรัสไว้เราจะต้องเจริญสติให้ไวให้ละความเพลินให้ละความเพลินเพลินมันเพลินทางไหนเพลินทางใจเราเนี่ยใจเราเข้าไปเพลินอะไรอ่ะเพลินในการที่เราจะหลงเข้าไปยินดีหลงเข้าไปยินร้ายในการที่เรานั้นเห็นแล้วยินดีร้ายเกิดขึ้นเห็นไหมเพราะนั้นถ้าหลงเข้าไปยินดีนั่นคือหลงเมื่อหลงนั่นเรียกว่าเมื่อเราหลงไปเมื่อไหร่เรียกว่าเรามีนันทิมีราคะมีความยินดีเพลิดเพลินนันทิราคะเกิดขึ้นแล้วพระองค์ทรงสอนให้เราละนันทิราคะให้เร็วจะละให้เร็วได้เราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราเจริญสติปัฏฐานอยู่เราก็สามารถที่จะตามดูตามรู้ไปมันยังมีอยู่ก็ตามดูตามรู้ไปอย่างอะไรอย่างไม่ว่าอะไรอย่างใจเป็นกลางกลางใจเข้าไปเราดูใจเข้าไปว่าโกรธเกิดขึ้นมาเราดูใจเราไปหงุดหงิดไหมพอโกรธเกิดขึ้นหรือเราไปต่อว่าตัวเองทำไมปฏิบัติธรรมมาขนาดนี้ยังโกรธอยู่ล่ะอย่างเงี้ยนะหรือไปยินดีในความโกรธเกิดขึ้นแล้วยินดีก็เพลินไปเพลินไปแล้วทำไงก็กายวาจาก็เล่นไปตามความโกรธนั้นเพราะเรายินดีที่จะต้องโกรธก็หลงโกรธไปเพลินไปในความโกรธเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นในนิวรณ์ทั้ง5นั่นนะถ้าเราตามดูตามรู้เจริญสติปัฏฐานอยู่เอานิวรณ์นั่นแหละเอามาเป็นอุปกรณ์ในการเจริญสติปัฏฐานเอานิวรณ์นั่นแหละมาเจริญเลยนะกามฉันทะเกิดขึ้นถ้าครูบาอาจารย์สอนเราก็ให้พิจารณาเป็นอสุภะใช่ไหมให้พิจารณาเป็นอสุภะก็มาดูตัวเราตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าใช่ไหมเมื่ออสุภะเมื่อกามราคะเกิดขึ้นในเพศตรงข้ามเงี้ยปั๊บเนี่ยถ้าเราจะดูเนี่ยก็ดูพิจารณากายเข้าไปเมื่อดูกายเข้าไปเราดูกายเขากายเราให้เห็นเป็นอสุภะหรือพอระลึกถึงกายส่วนนั้นแล้วเนี่ยให้เรานั้นมองใจเข้าไปว่าเรายินดียินร้ายไหมล่ะเรายินดีในกายส่วนนั้นไหมถ้ายินดีในกายส่วนนั้นก็เท่ากับเรานั้นมีความมี
กามราชะกามมีอะไรมีฉันทะคือความยินดีมีกามฉันทะมีความเพลิดเพลินยินดีพอใจในกายส่วนนั้นแต่ถ้าเรามองไปมองดูแล้วเราเห็นว่าใจตรงนี้มีความยินดีเมื่อใจตรงนี้มีความยินดีกามฉันทะเกิดขึ้นในใจเรานะ มีนิวรณ์ตัวที่หนึ่งคือกามฉันทะเกิดขึ้นในใจเราเมื่อกามฉันทะเกิดขึ้นในใจเราเราตามดูตามรู้ไปตามดูด้วยใจเฉยๆตามดูตามรู้ไปตามดูด้วยจิตใจเป็นกลางๆเห็นใจเราเป็นกลางๆแล้วก็เห็นว่ากามฉันทะนั้นค่อยๆจางไปเพราะในขณะที่กามฉันทะเกิดขึ้นนั้นนั่นคือการคิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งเกิดขึ้น ในจิตในใจเราเพราะนั้นเราทั้งหลายก็ค่อยๆดูไปค่อยดูไปนะกามฉันทะเกิดขึ้นก็ให้รู้รู้และตามดูไปตามดูด้วยจิตใจดูใจของเราว่าเมื่อเราเห็นกามฉันทะเกิดขึ้นใจเราเป็นไงใจเราพอใจยินดีหรือใจเรายินร้ายยินร้ายก็แหมเราเป็นนักปฏิบัติธรรมมาขนาดนี้แล้วทําไมยังมีคนคนนี้อยู่ในจิตในใจเราอีกเนี่ย คนที่ก็เป็นกิเลสที่หน่อเนื่องอยู่ในใจเราอ่ะยากที่เราจะขุดเกลาเขาออกไปจากใจเราแต่บางทีบางครั้งเขานอนเนื่องอยู่ในใจเราเรานั้นยังไม่ได้มีผัสสะที่แม้กระทั่งมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางกายทางทวารทั้ง5แต่มันผุดขึ้นมาทางใจคิดแค่คิด คิดถึงแค่นี้นะพอคิดถึงแค่นั้นเองคิดปรุงแต่งขึ้นมาเกิดความยินดีขึ้นมาเงี้ยเราก็ต้องตามดูตามรู้ไปอย่างนี้ให้รู้ว่าจิตใจของเรามีกามฉันทะหรือมีพยาบาทะอย่างเงี้ยเป็นนิวรณ์ตัวที่สองเงี้ยเห็นไหมพยาบาทะก็คือความยินความพยาบาทปองร้ายอย่างเงี้ยบางครั้งเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ยินใช่ไหมเราไม่ได้ รู้เห็นได้ยินแต่มันผุดขึ้นมาทางด้านความคิดนึกมาแค่คิดถึงเงี้ยคนคนนี้ที่เรามีความพยาบาทปองร้ายอยู่เกลียดเข้ากระดูกดำอย่างเงี้ยนะพอผุดขึ้นมามันรู้สึกขึ้นมามันอยู่ในจิตในใจเราคิดถึงขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําใจตรงนี้ให้ขุ่นมัวเศร้าหมองซะแหละอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรถ้าเราเป็นผู้ดูจิตดูใจเป็นก็เห็นว่าจิตใจของเรามี มีอะไรมีโทสะอยู่ก็มองเห็นจิตใจมีโทสะก็ตามดูตามรู้ไปตามดูจิตของเราไปดูจิตดูไงก็ดูจิตว่ามันเกิดทางตาเกิดทางหูมีไหมขณะที่ความพยาบาทเกิดขึ้นที่ใจเรานั่นนะมันมีได้ยินไหมถ้ามีได้ยินก็เอาจิตเอาใจนั้นไปดูอะไร ได้ยินหนอได้ยินหนอหรือจิตใจมาระลึกระลึกรู้สึกที่จิตก็คือได้ยินหรือจิตเห็นมีอยู่ไหมจิตเห็นก็มีมันก็จะทิ้งอะไรใจตรงนี้ก็จะทิ้งความรู้ที่มันคิดนึกปรุงแต่งในสิ่งที่เรียกว่าเป็นพยาบาทนะความพยาบาทนั่นก็คือระลึกขึ้นมาแล้วมันก็คิดนึกปรุงแต่งไปอย่างเนี้ยถ้าเรามองดูเราก็จะเห็นได้ว่าอ๋อจิตใจเรานั้นสามารถที่จะ จะดูจะรู้จะเห็นจิตใจเราแล้วก็ไอ้กิเลสที่มันฟูฟ่องขึ้นมานั้นมันค่อยๆลดลงไปลดลงไปแล้วถ้าเรามีสติสัมมาสติที่แหลมคมมีสติสัมปชัญญะที่แหลมคมแล้วพอมองดูปั๊บเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดับได้ทันทีเลยนะถ้าใครมีสติที่เคยดูแล้วไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันผุดขึ้นมาปั๊บเนี่ยถ้าเราดูเข้าไปแล้ว ดูครั้งนี้แล้วมันดับลงไปไงนะเราเคยหรือมันยังไม่ดับเนี่ยแต่เราเคยดูแล้วอ๋อเรามีวิธีการไงดูแล้วมันดับไปเนี่ยต่อมาวันหลังมันเกิดขึ้นอีกวันข้างหน้ามันเกิดขึ้นมาอีกพอมันเกิดขึ้นอีกเราเคยที่จะดูจะสู้กับกิเลสตัวนี้แล้วเนี่ยนะกิเลสตัวนี้ก็เราก็มีหนทางในการที่จะดับกิเลสนี้ได้โดยไม่ยากใช่ไหมโดยไม่ยากเพราะฉะนั้นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานเรามันจะค่อยๆ
ผุดขึ้นมาพอผุดขึ้นมาแล้วเราก็จะได้มีโอกาสดูเข้ามาดูแล้วเราก็จะได้ถอดถอนออกมาถอดออกมาถอดออกไปทีละน้อยละน้อยละน้อยของจิตของใจเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่เราทั้งหลายมีชีวิตกันอยู่ถ้าเราได้เจริญสติในชีวิตประจําวันของเราเราจะได้ถอดถอนนอกจากที่จะไม่อะไรไม่พอกพูนกิเลสเข้าไปในจิตในใจของเรา ให้หนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วก็ยังเป็นการที่จะถอดถอนกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานของเราในจิตในใจของเรามันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วเราก็ได้พยายามที่จะเรียนรู้ศึกษาแล้วก็เข้าใจสิ่งนั้นที่ปรากฏแล้วไม่ทำให้ใจดวงนี้ของเรา เป็นจิตใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองได้เห็นไหมถึงทำให้จิตใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองขึ้นมาบ้างเราตามดูตามรู้ไปเราก็เห็นว่าเราแค่เรามองดูใจเราเนี่ยพวกเราลองมองดูใจเราสินะเห็นไหมมองใจเราเป็นไหมเนี่ยมองเนี่ยลองมองดูใจเรานะมองดูความรู้สึกอะใจก็คือมีจิตมีใจก็มีความรู้สึกอะ จิตใจมีจิตมีใจเมื่อไหร่มีความรู้สึกเมื่อไหร่ก็มีจิตมีใจอยู่ตรงนั้นน่ะนะเห็นไหมเห็นจิตเห็นใจไหมเห็นใจเราก็เห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกเห็นใจเรานั่นแหละแต่ความรู้สึกไม่ใช่ใจความรู้สึกนั้นเป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตนะเช่นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยเป็นเวทนาเห็นไหมเป็นความรู้สึกพอใจไม่พอใจเงี้ยเป็นสังขารเนี่ยเห็นไหมเรามองดูได้นะ จิตใจของเราในขณะนั้นจิตโกรธหรือไม่โกรธอย่างเงี้ยนะจิตโลภหรือไม่โลภจิตราคะหรือไม่ราคะมองไปจิตหลงหรือไม่หลงเงี้ยนะในขณะที่เราระลึกรู้สึกอยู่ที่ตัวเราเราก็บอกตัวเองได้เลยขณะนี้จิตฉันไม่หลงจิตฉันเป็นผู้รู้อยู่ทําไมรู้ว่าเป็นผู้รู้อ่ะก็รู้อยู่ที่ตัวเรารู้อะไรก็ได้แค่รู้แผ่วๆเบาๆไม่ต้องรู้เป็นให้มันชัดนะแค่รู้ว่าเนี่ยจิตใจเราอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่นะ แค่นี้ก็รู้แล้วแค่นี้ก็ชี้เลยว่าเราพลากใจของเราออกมาจากกิเลสตัณหาแล้วกิเลสตัณหาไม่สามารถที่จะครอบงําจิตของเราที่เรากําลังมองดูอยู่ได้เลยเห็นไหมเพราะเราเป็นผู้มองดูอยู่มองดูอยู่แล้วรู้อยู่ที่ไหนรู้อยู่ที่ตัวเรานี่ที่กายก็ได้ที่จิตก็ได้ที่เวทนาก็ได้ที่ธรรมก็ได้ธรรมมีอะไรอ่ะมีขันธ์5มีนิวรณ์มีอะไรมีอายตนะมีธาตุ อะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังถ้ามันมากไปยังไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยๆก็นิวรณ์นะดูนิวรณ์เป็นมะนะเห็นหรือยังอนิวรณ์นะดูใจเข้ามาถ้ามองดูใจเราขนาดนี้ดูสิดูนิวรณ์แล้วนะในขณะนี้นั่งอยู่มันมีเวทนาอะไรเกิดขึ้นมันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นขัดเคืองใจไหมล่ะมองใจไปสิหรือยังอดได้ทนได้อยู่เนี่ยนะ หรือใจเราปล่อยเราวางถึงแม้จะมีความทุกข์เกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันไม่ขัดเคืองใจใจเราเฉยได้เงี้ยเรื่องมีจิตใจของเรายังมีความอดความทนอยู่ถ้ามองใจของเราไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้เป็นผู้ที่มองดูจิตดูใจเราจิตใจอย่างนี้จะเป็นจิตใจที่ไม่มีอะไรมาท่วมทับใจเรานะกิเลสตัณหาไม่สามารถท่วมทับจิตใจในขณะนั้นได้ก็เท่ากับเรานั้นมีกระแสแห่งธรรมที่จะกั้น กิเลสไม่ให้เข้ามาท่วมทับจิตใจของเราเพราะนั้นนี่แหละคือการเจริญสตินะที่เราทั้งหลายจะเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนว่าหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนนั้นเป็นสิ่งที่เรามาอดทนภาคเพียรทำเรียนรู้ศึกษา ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยคุ้มค่าคุ้มค่าของชีวิตนะชีวิตเราที่มีกันอยู่เนี้ยก็เป็นชีวิตที่เราจะได้ยินได้ฟังว่ากว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์มันยากแสนจะยากเนี่ยนะยากขนาดนี้ให้เราได้มีโอกาสมาเรียนรู้ศึกษาใครจะได้มากได้น้อยขนาดไหนส่วนคนที่ยังดูอะไร ไม่เป็นก็พุทโธเข้าไปนะพุทโธดูลมหายใจดูรู้แล้วอิริยาบถของเรากายยืนกายเดิน
กายนั่งดูกายของเราที่ยืนเดินกายของเราเดินอยู่ดูกายของเราที่เคลื่อนไหวอย่างเงี้ยนะกายของเราไหวอยู่ก็มองดูในขณะเนี้ยถึงแม้นตาของเราจะลืมอยู่เราเดินไปเท้าขวาเท้าซ้ายก้าวอย่างเดินเห็นกายไหวๆกายส่วนไหนก็ได้ที่มันไหวอยู่เนี่ยเห็นกายของเราไหวอยู่กายโยกอยู่กายถ่ายเทน้ำหนักอยู่มีความหนักนั่นเป็นความรู้สึกทั้งสิ้นมองเข้าไปในกายของเราที่เดินอยู่นั่งอยู่ก็ดีหรือจะเป็นในลักษณะของการที่จะมาดูกายในอิริยาบถนั้นกายของเราที่เดินเท้าขวาเท้าซ้ายที่ก้าวอย่างเดินกายของเราวางไว้อย่างไรมีอากับกิริยาการของกายนั้นอย่างไรอย่างไรมองไปด้วยจิตด้วยใจของเราถึงแม้ว่าเราไม่เอาตาไปดูแต่เราก็เห็นว่ากายของเราเท้าขวาอยู่ข้างหน้าหรือเท้าซ้ายอยู่ข้างหลังเป็นอย่างไรคู่งออย่างไรเรามองเห็นได้เห็นด้วยความรู้สึกไงเอาความรู้สึกไปเห็นอย่างนี้เห็นด้วยจิตด้วยใจที่เราเอาใจนี้ไปดูกายของเราในกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนก็ดูได้อิริยาบถอย่างนี้ดูได้ความรู้สึกอย่างนี้ดูไปเอาความรู้สึกไปดูนะถ้าเอาความรู้สึกไปดูนะก็คือเห็นความรู้สึกเมื่อไหร่เราก็เห็นกายของเราได้ว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็กายเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะจะเห็นว่าที่เรานั่งอยู่เราต้องไปดูไหมกายของเราที่นั่งอยู่ครับเท้าขวาทับเท้าซ้ายเนี่ยหรือไม่ทับก็ดีเนี่ยเท้าขวาเราเหยียดตรงไหนเหยียดตรงไหนงอตรงไหนคู่ตรงไหนนอนตรงไหนตรงวางไว้อย่างไรเรามองได้ไหมไม่ต้องไปมองดูด้วยตาแต่เราเอาใจไปดูเนี่ยก็เท่ากับเรามองดูแล้วเรามีงานทําแล้วจิตใจตรงนี้มีงานทําจิตใจตรงนี้ได้เจริญสติแล้วเพราะนั้นเราทั้งหลายก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้ในลักษณะแบบนี้นะก็คงไม่ยากเกินไปกว่าที่พวกเราจะทำนะทำอะไรไม่ได้ก็ไปยืนไปเดินดูในขณะที่เดินเดินไปเนี่ยนั่งนั่งไว้เนี่ยเรานั่งนั่งสมาธิไปนานๆพอนั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยดูใจเห็นใจไหมใจบอกเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปยืนไปเดินเปลี่ยนอิริยาบถบ้างถ้าเราก่อนที่จะไปเนี่ยเราเห็นใจของเราได้ว่ามันสั่งว่าไงมันคิดยังไงมันมีความรู้สึกอะไรเขาคิดอย่างไรเขาปรารถนาอะไรเขาปรารถนาอยากไปเดินเงี้ยถ้าเราเห็นใจตรงนั้นได้นะนั่นแหละครูบาอาจารย์เราก็บอกว่านั่นแหละเป็นต้นละเป็นต้นกำเนิดของการที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมในลักษณะของการที่เราจะมองดูให้เห็นพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันเกิดขึ้นจะเห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในสภาพของธรรมที่เราจะรู้สึกได้ความรู้สึกเราทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วในการประพฤติปฏิบัติธรรมเราเนี่ยก็คือมาดูความรู้สึกให้เห็นความรู้สึกให้ได้นะเห็นไหมเห็นความรู้สึกไหมความรู้สึกอะไรก็ได้เนี่ยขณะนี้เราเดินอยู่ก็มีความรู้สึกเดินอยู่ขณะนี้เรานั่งอยู่ก็มีความรู้สึกนั่งอยู่ขณะนี้เรามีความรู้สึกสบายไม่สบายนั่นเป็นความรู้สึกทั้งสิ้นนะหรือความรู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยถ้าเรามองไปที่กายที่เป็นทุกข์เนี่ยความรู้สึกเป็นทุกข์มีอยู่ถ้าเรามองกายที่เป็นทุกข์ตรงนั้นเนี่ยมองไปให้มันชัดๆมองให้เห็นชัดว่าทุกข์นั้นทุกข์จริงไหมก็จะเห็นว่ากายส่วนนั้นน่ะที่เรียกว่าทุกข์น่ะมันมีความร้อนๆมีความตึงๆมองเข้าไปดิมองตรงไหนที่มันร้อนๆตึงๆตั้งทีมครั้งถ้าเราไม่ได้ดูเราไม่รู้เราก็บอกนี่เป็นทุกข์หรือเราไม่ได้ดูไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นร้อนอยู่ตึงอยู่เป็นทุกข์อยู่แต่เรามองดูอยู่ใส่ใจดูใจดวงนี้ก็จะรู้ได้ว่าตรงนั้นนั้นน่ะมันมีความทุกข์ถ้ามองไปเอ๊ะนั่นไม่ใช่ทุกข์มันเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ปรากฏร้อน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 เป็นธาตุอะไรเป็นธาตุไฟอย่างนี้นะเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่กายของเราเป็นธาตุดินน้ำไฟลมไม่ใช่ตัวตนนะเนี่ยเป็นธรรมชาติเนี่ยเราเคยได้ยินได้ฟังมาเราก็สามารถที่จะน้อมบอกใจเราสอนใจเราได้พรากใจตรงนี้ออกมาจากความยินดียินร้ายได้ถ้ามันทุกข์ๆมากๆจิตใจก็ขัดเคืองใช่ไหมใจอยากจะปรารถนาจะไปเดินอย่างเงี้ยนะ
เราก็ไม่รู้เพราะเราไปตรงนั้นด้วยกิเลสและตัณหาด้วยความทยานอยากของใจที่ใจนั้นไม่รู้แต่ถ้าเราไปมันทุกข์มากถ้าเรามองดูจะไปก็ไปนะเรื่องอะไรที่จะมาทําให้กายของเราเรานั่งมาชั่วโมง2 ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยนะถ้าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนก็ได้เพราะการปฏิบัติธรรมไม่ได้นั่งทําเวทนาให้เกิดขึ้นอย่างนี้ตลอดไปเราต้องรู้ว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อไปเจริญสติเจริญตัวปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตในใจเราแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ไปได้แต่ถ้าเราเจริญตัวอะไรตัวฌานก็ดีหรือตัวอะไรที่ในการที่จะดูเวทนาที่เกิดขึ้นนะว่าเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นน่ะเราสามารถข้ามเวทนาที่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานสมถะเนี่ยนะบอกให้ดูเวทนาดูไปเงี้ยดูจนกระทั่งมันข้ามเวทนาได้เงี้ยเห็นไหมจากเวทนาที่มันทุกเวทนามันเกิดขึ้นเวทนาที่เกิดขึ้นมันเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นว่ามันอยู่กับตายมันเท่ากันเลยนะแล้วจนกระทั่งตายเป็นตายเงี้ยบางคนบอกตายเป็นตายนะจะดูเวทนาต่อไปอาตมาก็ไม่เคยดูนะแต่ครูบาอาจารย์เราก็เคยสอนว่าต้องดูไปให้ถึงตายเป็นตายยอมตายเงี้ยนะถ้าใครจะดูงั้นก็ดูไปก็ได้ถ้าตามจะเรียนรู้ตามที่ครูบาอาจารย์สอนใช่ไหมตรงทีมันก็ถ้ายอมตายสละตายได้ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าพอสละตายได้มันโล่งเบาสบายขึ้นมานะไอ้ความที่ว่ามันทุกข์ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะมันทําให้ทุกข์นั้นกลับกลายเป็นความชาความเบาความสบายโล่งจิตใจจากทุกข์ที่มันเกิดเจียนตายนะแล้วมันเบาสบายขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่มันต่างกันฟ้ากับดินอย่างเงี้ยนะมันจะมีความสุขเกิดขึ้นขนาดไหนน้อนะเราลองพิจารณาดูสิสําหรับคนที่เคยผ่านแล้วเห็นไหมอาตมายังไม่เคยผ่านเนี่ยอาตมาก็ยังรู้เลยว่ามันคงจะสุขร้นเหลือใช่ไหมอย่างบางคนที่เคยนั่งสมาธิไปแล้วพอได้เข้าสมาธิแล้วในลักษณะของสมาธิที่เข้าถึงความเป็นฌานเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะว่าตรงนี้แล้วมีความสุขมีปีติมีสุขมีตะคตาเกิดขึ้นเงี้ยนะแล้วมันสุขที่ว่าเอ๊ความสุขที่มันเป็นความสุขที่เราเป็นชาวโลกที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะไม่ค่อยได้เจอความสุขในลักษณะแบบนี้นะเงี้ยบางคนเจอความสุขนี้เราก็ติดอกติดใจใช่ไหมพอทำแล้วได้มาครั้งสองครั้งเนี่ยวันหลังก็อยากทำแล้วก็อยากได้อีกเงี้ยนะพอทําแล้ววันหลังมันไม่ได้อย่างเก่าขึ้นมาเนี่ยทีครั้งก็ทําไมหงุดหงิดอยากจะได้อย่างเก่าครูบาอาจารย์ก็สอนว่าอย่าไปอยากมันเงี้ยนะถ้าทําไปมันเคยเข้าอย่างไรแล้วมันได้อย่างนั้นก็ทําไปอย่างนั้นสร้างเหตุนะอย่าไปหวังในผลเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปไม่รู้ไม่ได้ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์เราก็จะไปหวังอยากจะได้แต่ผลพอยอยากจะได้แหละมันเป็นตัวตัณหาที่มันสกัดกั้นใจเราอยู่เรามีตัวตนที่เข้าไปทำนะแต่ที่เราได้ความสุขความเป็นสิ่งที่เราปล่อยเราวางได้นะก็คือสิ่งที่เรารู้จักปล่อยรู้จักวางนั่นเองเห็นไหมเข้าถึงหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนว่าชีวิตที่เราได้เกิดมาเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยถ้าเรามีความระลึกรู้สึกได้หรือคิดเอาแค่คิดเนี่ยนะคิดว่านี่ไม่ใช่เราเนี่ยนะพอนั่งไปทุกเวทนาเกิดเฮ้ยไม่ใช่เราหรอกทุกเนี่ยทุกเนี่ยไม่ใช่ของเราเนี่ยแล้วทุกเป็นอะไรอ่ะก็ทุกเป็นธรรมชาตินะทำไมเป็นธรรมชาติล่ะมันเปลี่ยนแปลงทุกมันเปลี่ยนแปลงเงี้ยสุขก็เปลี่ยนแปลงเคยได้ยินใช่ไหมความสุขก็เปลี่ยนแปลงเงี้ยอะไรมันเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเนี่ยเมื่อมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องเป็นธรรมเนี่ยนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเงี้ยนะเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็สอนใจเราว่าทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ไม่ใช่เราเงี้ยทุกข์แล้วทุกข์ไม่ใช่เราแล้วทุกข์เป็นอะไรเรามองดูอยู่แล้วก็ทุกข์เป็นสภาพธรรมที่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่จิตที่ใจเราสอนใจเราให้ได้อย่างนี้บ้างเราก็จะคลายจากความทุกข์ลงไปได้ไม่ใช่น้อยเห็นไหมเรามีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเราสอนตัวเราขึ้นมาว่าเฮ้ยที่เป็นทุกข์เนี่ยที่มันวุ่นวายมากมายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรารักไม่ใช่ของเรา
ทำจิตใจเราให้สบายๆทำจิตใจเรานี่ให้มันว่างเปล่าจากความเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาไอ้ความทุกข์หรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดกลุ่มเราอยู่ที่ตัวเรานั้นมันก็ค่อยจางคลายไปไหมอย่างเงี้ยนะก็มองดูเข้าไปแค่เราวางใจแค่เราคิดได้เราพิจารณาได้ถึงแม้ว่า ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็ยังเป็นตัวเราของเราอย่างเต็มจิตเต็มใจนี่แหละแต่ยามใดที่เรารู้สึกขึ้นมาหรือคิดขึ้นมาว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาของชีวิตเรามันค่อยๆคลายลงไปได้ไม่ใช่น้อยนะนับภาษาอะไรกับความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราว่านี่ความรู้สึกที่เป็นเราไม่ใช่มันความรู้สึกนี้ไม่ใช่เป็นความรู้สึก ว่าเป็นเราเห็นไหมความรู้สึกเป็นเรามันเกิดขึ้นตลอดเวลาไหมเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นเรานั้นมันก็เป็นความรู้สึกที่เป็นตัวตนที่เกิดขึ้นที่หลวงพ่อพุทธะบอกว่านั่นแหละตัวกูมันเกิดเห็นไหมเพราะนั้นความรู้สึกที่เป็นเรามันเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนที่เราก็ไปยินดีมีความหลงก็ไปยินดีหลงก็ไปยินร้ายนั่นแหละความรู้สึกตัวตนมันเกิดขึ้นให้รู้เลยนะ จนกระทั่งถ้าใครรู้ได้แม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะสกัดกั้นใจของเราไม่ให้กิเลสตัณหานั้นมันครอบงำใจเราได้กิเลสนั้นจะตัวไม่ใหญ่ขึ้นตัวไม่โตนักก็สามารถดับได้เร็วขึ้นนะไม่ว่านิวรณ์ตัวไหนนะถ้าเราดูไปใครดูเป็นก็ดูไปแต่ถ้าใครดูยังไม่เป็นจะใช้การพิจารณาโดยการคิด พิจารณาก็ใช้ได้นะกามฉันทะพยาบาททินนมิทะความง่วงเหงาหอนอนเนี่ยนะความง่วงเหงาหอนอนง่วงนอนมีอยู่เงี้ยถ้าเรารู้จักที่จะเป็นผู้เจริญสติอยู่เนี่ยเราก็ดูใจเลยวะความง่วงเหงาหอนอนเกิดขึ้นเนี่ยนะง่วงเหงาหอนอนเนี่ยมันเกิดจากการที่ใจมันไม่อยากจะรับรู้อะไรแล้วน่ะนะ อยากจะไม่อยากรับรู้อะไรแล้วอยากจะเข้าไปพักผ่อนแล้วใจตรงนี้นะไม่อยากคิดไม่อยากนึกอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูต่อไปเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่จิตเราตื่นขึ้นมาเพราะจิตตื่นเราก็ไม่หลงเข้าไปที่จะให้เกิดเป็นอะไรเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นความขี้เกียจขี้คร้านนะหดหู่ท้อถอยนะ ง่วงเหงาหอนอนเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นหดหู่ท้อถอยแล้วก็เกลียดคร้านตามมาแต่ถ้าเราดูความง่วงเหงาหอนอนเป็นนะเรานั้นจะอดทนภาคเพียรทำเราก็เห็นจิตใจเราจิตใจเรายังมีความอดทนอยู่ภาคเพียรทำอยู่อย่างนี้นะใจเราไม่ยอมเราก็ทำต่อไปง่วงเหงาหอนอนก็ทำอะไรเราไม่ได้เห็นไหมเราก็เห็นว่า เราข้ามความง่วงเหงาหอนอนได้ก็อยู่ในสันชิกได้ทั้งคืนไปนะแต่ถ้าใครบอกไม่ตรงนี้ก็ได้ไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยใช่ไหมแต่เราจะไปนอนไปนอนก็ไปนอนก็ไม่เป็นไรแต่นอนแล้วให้เราบอกว่าบอกตัวเราได้ว่าถ้าเรานอนแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมยังไงนะพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาหลับไปแล้วเนี่ยนะถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่เราจะปฏิบัติธรรมทันทีตามดูตามรู้กายตามดูนำรู้จิตใจลงไป ทำไปอย่างนี้เราก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติทำได้ทุกอิริยาบถทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งและนอนนะดูเห็นนิวรณ์ที่เกิดขึ้นนิวรณ์นี้ก็จะเป็นกิเลสขั้นกลางนะศีลก็จะเป็นตัวประหารกิเลสขั้นหยาบทางกายวาจาเราเนี่ยเราจะต้องสำรวมกายวาจาเราไม่กระทำในสิ่งที่เป็นบาปที่เรียกว่าไปเบียดเบียนกันทางกายทางวาจา เห็นไหมนั่นเราสกัดกั้นด้วยศีลแล้วเราสกัดกั้นกิเลสที่เป็นกิเลสขั้นกลางคือนิวรณ์นั้นด้วยสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้เราจะต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวไปทางไหนทางยินดีไม่หวั่นไหวไปทางยินร้ายเห็นไหมเรามองใจเราโอ้ใจเรามั่นคงนะเนี่ย ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวใช่ไหมไม่หวั่นไหวก็คือต้องดูใจเราไม่ยินดีหรือใจเราไม่ยินร้ายต้องเห็นใจเราใช่ไหมหรือใจเราเฉยๆอย่างเงี้ยนะก็ได้เวลาแล้วล่ะที่เราจะได้เวียนเทียนกันต่อเนาะนะนิวรณ์ตัวไหนก็ได้นะง่วงเหงานอน
ฟุ้งซ่านเงี้ยฟุ้งซ่านก็เหมือนกันมันฟุ้งตรงไหนฟุ้งเพราะความกามฉันทะหรือฟุ้งเพราะความพยาบาทล่ะไอ้ความฟุ้งซ่านนี่ก็คือหลงไปอ่ะนะคือความหลงของจิตที่ปรุงแต่งไปเรื่องโน้นเรื่องนี้นะฟุ้งพอฟุ้งซ่านแล้วเป็นไงรำคาญแม้มองดูจิตแต่พอฟุ้งแล้วพอเห็นจิตฟุ้งนั่นนะเห็นใจไหมมองดูใจเรารำคาญไหมรำคาญใจฟุ้งซ่านก็ตัวหนึ่งนะรำคาญใจก็ตัวหนึ่งถ้าเรามองใจเราเป็นไอ้ความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ค่อยคลายไปคลายไปมองสบายสบายตามดูตามรู้กายนี้ตามดูตามรู้จิตนี้ไปทำไมอย่างเงี้ยนะฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็ลังเลสงสัยเงี้ยสงสัยอะไรมองดูเลยไม่ต้องไปคิดแก้ปัญหาอะไรแล้วมันสงสัยเหรอมันสงสัยดูใจเราดูจิตดูใจเราจิตใจมันลังเลสงสัยคิดจะปรุงแต่งหาเหตุผลว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงเราดูเลยว่าจิตตรงนี้มีความสงสัยเกิดขึ้นอย่างนี้นะเราดูจิตใจเราพอดูแล้วจิตใจเราดูกายเราดูจิตใจเราก็จะเห็นว่าความสงสัยนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงดับไปโดยที่เราไม่ต้องไปหาว่าเอ๊ะไอ้ความสงสัยนั้นจะต้องหาคำตอบบางทีบางครั้งไม่ต้องหาคำตอบนะปล่อยวันเวลาให้มันผ่านไปพอตื่นขึ้นเช้ามาเอ้าเราได้คำตอบซะแล้วเนี่ยไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมไม่ต้องไปปรุงแต่งเลยเรื่องในสิ่งที่เราลังเลสงสัยอยู่เอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนั้นกับเราเนี่ยนะทำไมเขาทำอย่างนี้กับเราเนี่ยเราสงสัยไหมมันสงสัยอยู่ในใจเราเราไม่ต้องหาคำตอบก็ได้พอไม่หาคำตอบนะเราบอกว่าความลังเลสงสัยเกิดขึ้นในใจเราไม่ให้สิ่งนั้นมันมาเป็นกิเลสทำให้ใจเราต้องฟุ้งไปคิดปรุงแต่งไปแต่เรายอมมาแล้วเรารู้ว่าความสงสัยนั้นมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปพอเรามองดูอย่างนี้ความสงสัยก็ดับไปจริงๆดับไปแต่ไม่รู้ว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นและความสงสัยที่เกิดขึ้นนั้นเราเป็นไงเราได้คำตอบไหมเมื่อเราไม่ได้คำตอบแต่ถ้าเราตามดูตามรู้ไปหรือวันเวลาที่ผ่านไปพอผ่านไปแล้วปั๊บเนี่ยพอผ่านไปรุ่งขึ้นเช้าอีกวันหนึ่งหรือผ่านไปมันต้องอีกสักชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งวันค่อนวันบางทีบางครั้งเราได้คำตอบนะโอ้เขาเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้คำตอบมันผุดขึ้นมาเองเห็นไหมโดยเราไม่ต้องคิดพิจารณาเลย ก็ก็เหลืออีก5 นาทีนะพวกเราก็คงที่อยู่รอบนอกคงจะถึงเวลาแล้วล่ะอันสมควรเนาะก็พูดในสิ่งลานพลาน้อยไม่รู้ได้ประโยชน์กับพวกเรามั้งหรือเปล่านะใครจะมีจริตในการทำอย่างไรก็ปฏิบัติไปเถิดนะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยให้เรานั้นได้ภาคเพียรนะภาคเพียรทำกันอย่าเป็นผู้ที่ท้อถอยนะเพราะชีวิตที่เรามาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหม่ก็ตามถึงผู้เก่าแล้วก็ตามเนี่ยขอให้ทำต่อไปนะแล้วเราก็จะมีหลักในการทำมากขึ้นนะเดี๋ยวคุณโยมมาปัจจัยคุณโยมไปก็ทำไปนะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับพวกเราในกัมมะทั้งชายและหญิงและผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนเทอญ